ูดถึงอินเดียนะครับเราอยู่ในโซนเอเชียใต้นะครับเรามาดูสถานการณ์ซึ่งจะมีภาพซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นนะการที่มีประชาชนบุกเข้าไปที่ทำเนียบแต่ว่าถ้ามานั่งลองคิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประชาชนบุกเข้าไปที่ทำเนียบเนี่ยมีนะครับเคยเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐในสหรัฐไม่ได้เข้าไปที่ทำเนียบขาวแต่ว่าเข้าไปที่อาคารแคปิตอลฮิลล์ของสภาอันนั้นเป็นเหตุการณ์วันที่6มกราคมหลังจากการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเสร็จแล้วในเมืองไทยเกิดขึ้นในกรณีที่พันธมิตรยึดทำเนียบแล้วก็มีการปลูกข้าวด้วยถ้าคุณยังจำได้แต่ในรอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับการเข้าไปในทำเนียบในประเทศอื่นซึ่งเคยอาจจะมีการเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ถ้าคุณเห็นภาพนี้คุณจะรู้สึกตกอกตกใจไปพร้อมๆกับผมว่าที่เขาทำกันในรอบนี้โอ้โหมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามีทั้งกระโดดเข้าไปว่ายน้ำเล่นในสระน้ำมีทั้งนั่งโต๊ะกินข้าวนั่งโต๊ะประชุมในรอบนี้มันเป็นภาวะล้มเหลวทางการปกครองแล้วก็ภาวะล้มเหลวทางเศรษฐกิจภาวะล้มเหลวทางหนี้การเงินการคลังมันเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งผสมกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีวิกฤตล็อกดาวน์โควิดแล้วก็วิกฤตราคาน้ำมันแพงพร้อมๆกันทั้งหมดเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นคือภาพซึ่งคุณได้เห็นนะจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศของ BBC เขามีบทวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าประชาชนบุกขับไล่ประธานาธิบดีถึงบ้านพักเผาบ้านนายกทำประเทศเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเขามีบทวิเคราะห์อีกเรื่องนึงซึ่งตั้งคำถามว่าเมื่อมวลชนลุกฮือโค่นอำนาจผู้นำมันเป็นบทเรียนต่อประเทศไทยหรือไม่ผมไม่อยากที่จะสรุปว่ามันไม่ได้เป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยแต่ว่าผมจำเป็นต้องสรุปว่ามันไม่ได้เป็นบทเรียนสำหรับประเทศอื่นเลยเพราะว่าในรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเนี่ยมันร้ายกาจและมันร้ายแรงในแบบที่การเมืองที่มีทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มี family politics ของประเทศอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดที่ตระกูลรัชภักษาทำกับศรีลังกานะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าผมจะให้ดูกราฟิกชิ้นนี้ที่ BBC เขาทำขึ้นมาเราดูไปพร้อมๆกันเลยว่าในรอบนี้ตระกูลรัชภักษาเนี่ยเขาทำในแบบที่เอาจริงแล้วการเมืองในประเทศอื่นซึ่งเป็นการเมืองทายาททางการเมืองของตระกูลทางการเมืองเล่นการเมืองต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างในกรณีของไทยหรืออย่างในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็มีบ้างอ่ะทายาททางการเมืองเล่นการเมืองต่อแต่ว่ามันไม่มีแบบที่แบบนามสกุลเดียวกันอยู่ในคณะรัฐมนตรี6ถึง7คนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเฉพาะรัชภักษาจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่ามันไม่ใช่บทเรียนสำหรับประเทศอื่นหรอกเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนเนี่ยทำได้แย่ขนาดที่เราได้เห็นในกรณีของศรีลังกาถ้าคุณดูชาร์ตนี้คุณจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีมหินดารัชภักษาแต่ว่าเขาเล่นเอาลูกชาย2คนเนี่ยนะฮะไปดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลคนหนึ่งมีชื่อว่าโยสิตาไปเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อนามาวไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาฮะเสร็จแล้วยังไม่พอนะฮะถ้าคุณย้อนกลับไปดูอดีตประธานาธิบดีโกตาบายารัชภักษานั่นก็รัชภักษาแล้วคนนั้นเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี2019ส่วนมหินทาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีหลายสมัยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีหลายสมัยด้วยเสร็จแล้วก็ยังไม่พอนะครับคือนั่นแค่4คนนะฮะด้านซ้ายมาดูอีก3คนด้านขวาฮะมีสมาวราชภักษาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลประทานแล้วกระทรวงชลประทานหรือกระทรวงน้ำเนี่ยทรัพยากรน้ำของศรีลังกาเนี่ยรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการกระจายน้ำกระจายการชลประทานให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรเขาใช้นะฮะคือชลประทานที่ศรีลังกาพังฮะภายใต้การนำของรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนนำสกุลเดียวกันกับประธานาธิบดีเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะฮะรัฐมนตรีเกษตรฮะชาชินทราคนนี้ก็เป็นราชภักษานี่ปาก็ไป6คนแล้วนะฮะแต่ถ้าแค่นั้นไม่พอฮะรัฐมนตรีบราซิลราชภักษาคุมคลังด้วยฮะคุมคลังจนวินัยการเงินการคลังไม่เหลือคือพูดง่ายเรามี7คนซึ่งนำสกุลเดียวกันเนี่ยอยู่ในคณะรัฐบาลฮะแล้วคุมตั้งแต่ตำแหน่งคลังยันเกษตรดันชลประทานดันเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีดันรัฐมนตรีกีฬาดันตำแหน่งทำเนียบที่ประธานาธิบดีดำรงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าประเทศอื่นจะเดินรอยตามศรีลังกา
คือต่อให้มันมีการเมืองซึ่งมันเป็น family politics แบบปากีสถานแบบอินเดียแบบฟิลิปปินส์หรือแบบไทยเนี่ยนะมันไม่มีวิบัติขนาดกรณีของศรีลังกาซึ่งเอาจริงๆแล้วดูภาพการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนเนี่ยหลายคนดูแล้วอาจจะบอกโอ้โหมันจัดหนักขนาดนั้นเลยหรือแต่ถ้าคุณติดตามการเมืองซึ่งมันเป็น family politics สไตล์ศรีลังกาแล้วคุณเห็นว่าเขามีทุนสำรองซึ่งย่อยยับเขามีหนี้สินระยะสั้นต่างประเทศซึ่งพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆเขามีการขาดแคลนไฟฟ้าและพลังงานธรรมชาติแล้วก็น้ำมันซึ่งไม่สามารถนำเข้าได้เพราะว่าเงินประเทศเขาไม่มีเนี่ยเสร็จแล้วเขาขาดวินัยทางการคลังด้วยเนี่ยนะคุณจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเนี่ยมันเป็นมรสุมที่สมบูรณ์แบบมันเป็น perfect stormมันไม่ใช่สิ่งที่เอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นลาวไทยหรือฟิลิปปินส์หรืออเมริกาตอนนี้ปัญหาเงินเฟ้อในอเมริกาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับยากจนหรือร่ำรวยเนี่ยไม่มีประเทศไหนซึ่งจะมีวิกฤตซึ่งสมบูรณ์แบบเท่ากับศรีลังกาในรอบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องของศรีลังกาเนี่ยผมนำเสนอเพื่อให้เราเห็นว่าที่นู่นมันแย่ขนาดไหนมากไปกว่านำเสนอเพื่อให้ได้บทเรียนผมคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นวิกฤตในแบบที่ผสมผสาน family politics cronyism เอื้อพวกพ้องเอื้อครอบครัวเสร็จแล้วมันมีตัวเลขอัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าหนี้สินหนี้ต่างประเทศหนี้ในประเทศสภาพการบริหารสถาบันการเงินซึ่งขาดวินัยการบริหารทรัพยากรน้ำที่ด้อยคุณภาพแล้วนอกเหนือไปจากนั้นขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ปุ๋ยยันพลังงานคือพังหมดนะครับมันคือวิกฤตที่สมบูรณ์แบบประเทศอื่นคงไม่เจออะไรอย่างนั้น